เมืองแล้วก็สิ่งที่อาจจะกระทบต่อประชาชนค่ะสุดท้ายประชาชนได้อะไร เอามุมไหนดีค่ะที่จริงควรจะตั้งหัวข้อสุดท้ายประชาชนไม่ได้อะไร คือเอาใช้คำว่าการเมืองนะเพราะหลายคนเชื่อว่าการเมืองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของทุกๆเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการพัฒนาสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆพวกนี้ถ้านับเอาในช่วงอายุของคนรุ่นพี่ผมรุ่นผมกับพี่ตู่รุ่นน้องๆลงมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเอาการต่อสู้ภาคประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็น16 19 35แล้วก็มาพันธมิตรมานปช.มาคปท.มากปปส.เนี่ยสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้กันจริงๆเนี่ยคือได้ความจดจำนะได้รสชาติของชีวิตได้ความรู้สึกได้ความจดจำค่ะจดจำถึงบางคนที่จากไปนะบางคนที่ทุ่มเทสุดชีวิตได้เห็นเพื่อนเจ็บป่วยสาหัสพิการถูกทำร้ายอะไรเนี่ยก็เป็นความจดจำเป็นความรู้สึกที่ได้มาตลอดเวลาไม่เคยจางหายอันนี้เห็นมาตลอดเวลาแล้วก็จำได้ตลอดเวลาแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยบางคนมันก็ยังเป็นพลังที่จะต่อสู้ต่ออีกแต่บางคนก็จากความจดจำจากประสบการณ์อันนี้เนี่ยก็ทำให้ท้อถอยไปก็มีนะครับให้ไปทบทวนชีวิตก็มีก็เกิดขึ้นได้ทั้งสองกรณีนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าทุกคนระลึกว่าสิ่งที่ทุ่มเทมาทั้งรุ่นก่อนรุ่นเราหรือเราเริ่มสู้ในทุกวันนี้เนี่ยมันต้องบอกว่าเราได้บ้างนะแต่ว่าเราไม่ได้อะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังหรือว่าได้อะไรที่มันเป็นรูปธรรมเป็นความหวังที่จะไปต่อข้างหน้าหรือวางใจได้ที่เราจะอะไรอ่ะมีความสุขหรือความมุ่งมั่นด้านอื่นของชีวิตอ่ะใช่ไหมคือเราไม่ได้ความยั่งยืนเลยในทางการเมืองการปกครองค่ะเราได้มาจริงๆก็คือรูปแบบของประชาธิปไตยแต่ไส้ในก็ยังขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจนะครับขึ้นอยู่กับรัฐราชการซึ่งรัฐราชการเนี่ยเราไม่เคยได้อะไรเลยนะเราต่อสู้ยังไงเราก็ไปไม่ถึงรัฐราชการเราไปไม่ถึงพวกนี้เราไปไม่ถึงกลุ่มทุนกลุ่มมาเฟียกลุ่มอุทธิพลเหนือกฎหมายนอกกฎหมายต่างๆพวกนี้เราไปไม่ถึงเลยทีนี้กติกาต่างๆที่เราได้มาแม้กระทั่งกติกาล่าสุดปี2560เนี่ยที่หนึ่งเอาข้อสรุปที่เขานำเสนอเรานะที่เขาบอกว่าเขายึดอำนาจมาเนี่ยเราจะได้ความสงบสุขเราจะไม่มีความขัดแย้งนะสังคมจะอยู่ด้วยกันได้จะเดินหน้าไปด้วยกันได้จะมีความสุขความสามัคคีกลับมานะครับอันนี้เราไม่เห็นนะจะปฏิรูปประเทศ11ด้านอันที่สองก็คือว่าเราจะได้การปฏิรูปประเทศซึ่งเราก็ไม่เห็นนะรัฐธรรมนูญนี่ถึงขนาดกำหนดคำจำกัดความไว้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงแต่ว่านี่ทุกวันนี้ก็เห็นแล้วนะว่าเนื้อในเนี่ยชิบหายวายวอดกันขนาดไหนเนี่ยนะแต่ว่านี่ยังไม่มีใครชำระไปถึงนักการเมืองนะค่ะแต่ว่าไอ้รอยเชื่อมต่อของสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันเป็นรอยเชื่อมต่อของนักการเมืองทั้งนั้นน่ะที่ยังไม่พูดกันเนี่ยแต่ทุกคนเข้าใจได้ไม่ว่าจะเป็นตู้ห่าวก็ดีกรณี DSI ก็ดีเบนลี่ก็ดีไอ้หวยก็ดีอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะหรือการเข้าไปยึดทรัพยากรของธรรมของชาติทรัพยากรธรรมชาติสินทรัพย์ต่างๆของประเทศระบบการเงินของประเทศสุดท้ายก็คือว่ามันก็จะมีตัวเพิ่มเข้ามาเมื่อกี้เราพูดถึงนักการเมืองใช่ไหมข้าราชการประจำที่เราไม่เคยแตะเขาได้ไม่เคยสลายเขาได้เลยเราก็ได้ทุนเข้ามาเพิ่มแล้วทุนก็มีความโหดเหี้ยมโหดเหี้ยมเมื่อกี้จะพูดโหดเหี้ยมที่พูดตอนแรกก็ถูกนะพูดแล้วถูกหมอม้าหายค่ะหมอม้ามาช้าไปหน่อยก็คือความโหดเหี้ยมความอำมหิตเนี่ย
คือเราอยู่กับสังคมที่เริ่มเห็นว่านักการเมืองแม่งไม่ใช่มนุษย์แล้วอ่ะไม่ใช่มนุษย์แล้วทุนนี่ก็มันเลยความเป็นมนุษย์ไปเยอะมากแล้วโดยเฉพาะต่างชาตินี่บางประเทศที่เข้ามาในสัตว์ป่าเลยนะสัตว์ป่าเนี่ยนะคือเราเห็นเรื่องพวกนี้แล้วเราก็ยังตีความไม่ออกนะว่าในขณะนี้ที่เขาต้องการกันเนี่ยที่มันมากกว่าอำนาจรัฐเนี่ยมันคืออะไรเพราะในขณะนี้เนี่ยดูแล้วว่ามันแย่งชิงกันเกินอำนาจรัฐไปแล้วอ่ะหรือการยึดทรัพยากรเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินเนี่ยมันเหมือนเงินก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการของคนพวกนี้แล้วแต่ว่ามันคืออะไรใช่ไหมฉะนั้นถ้าเรามองมันก็คือว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อ่ะซึ่งหลายอันถูกทำลายไปแล้วแต่ทีนี้การที่จะลุกคืบยึดชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยมันต้องใช้ประชาชนฉะนั้นการทำให้ประชาชนแตกแยกการทำให้ประชาชนไม่มีคุณภาพชีวิตหรือเข้าถึงประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ได้ใช้อำนาจที่ประชาธิปไตยที่แท้จริงของตนเองไม่ได้เนี่ยนะมันก็คือการที่จะเปลี่ยนแปลงการยึดประเทศการล้มสถาบันหลักของประเทศทั้งหมดนะแล้วก็สถาปนารัฐขึ้นใหม่สถาปนาผู้นำรัฐใหม่จากองค์ประกอบชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประชาชนเนี่ยก็จะเป็นระบบประธานาธิบดีแล้วก็เป็นรัฐใหม่นะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องไปแก้รูปแบบของเนื้อหาหลักของรัฐธรรมนูญที่เป็นเรื่องถาวรใช่ไหมประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยอะไรต่างๆพวกนี้นี่เป็นหลักการถาวรที่แก้ไม่ได้แต่ถ้าสภาพการลุกคืบแล้วเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยคือมันเท่ากับว่าไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญเมื่อไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพูดถึงหลักการถาวรมันหมายถึงการเซตทุกอย่างขึ้นใหม่เลยรูปธรรมที่ได้ก็คืออนุสาวรีย์ประชาชนที่ได้มาได้ชัดๆเนี่ยได้ชัดๆแล้วก็ไปกันต่อเนื่องทุกปีนะทุกปีทุกเหตุการณ์ทุกอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะมีคนรุ่นเก่าอยู่ในเหตุการณ์คนรุ่นกลางเชื่อมต่อคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาสานต่อเราจะได้ไปรวมกันที่อนุสาวรีย์ได้รำลึกได้รำลึกนะที่เหลือเนี่ยที่เหลือจะบอกว่าเราได้เนี่ยไม่ได้นะเพราะมันเราถูกขับเคลื่อนไปโดยกลไกของกฎหมายที่บอกว่าอย่างการเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราได้นะแต่เป็นสิ่งที่เราถูกให้เคลื่อนไปตามกฎหมายที่เขาออกแบบมาแล้วประชาชนก็จะจำนวนอยู่แค่ตรงนี้มันจะจำนวนอยู่แค่ตรงนี้มันคืบหน้าไปไม่ได้เลยไปไม่ได้เลยเนื่องจากว่าสิ่งเราเรียนรู้มาเราเรียนรู้ปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราลงมือทำที่เราเข้าร่วมนะที่เราให้ความสำคัญสนใจศึกษาต่างๆพวกนี้นี่เราได้มาแต่พี่น้องประชาชนทั้งหมดทุกรุ่นนะทุกช่วงเวลาเนี่ยเรากลับไม่ได้ความเข้าใจในสถานการณ์อันนี้เราไม่ได้ความเข้าใจในตัวตนในผู้คนหรือความสัมพันธ์ของผู้คนความสัมพันธ์ของผู้คนกับโครงสร้างทางการเมืองการปกครองโครงสร้างทางการเมืองกับความสัมพันธ์ในหน่วยงานอื่นๆซึ่งเป็นองค์ประกอบกับต่างชาตินี่เราไม่ได้นั่นแสดงว่าเหตุผลที่ไม่ได้เนี่ยต้องศึกษาอย่างละเอียดนะว่าประชาชนตั้งข้อจำกัดตัวเองหรือเปล่าหรือมีปัญหาเนี่ยมาให้ประชาชนเนี่ยมันถูกจำกัดไปเองเพราะภาวะเศรษฐกิจภาวะอะไรต่างๆพวกนี้เราสู้มาตั้งแต่เรามีหนี้ฐานะน้อยมากมีหนี้ครัวเรือนร้อยมากจนปัจจุบันนี่โหหนี้สาธารณะเข้าไปเกินกับ 70% นะ 70% ของงบประมาณนะแล้วก็ได้หนี้ครัวเรือนมาเลยงบประมาณไปเยอะมากนะ14ล้านล้าน15ล้านล้านเราได้สิ่งนี้มาโดยเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะเราได้ราคาไฟฟ้าที่มันสูงผิดปกติโดยเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแต่เราจะไปเกี่ยวตอนใช้หนี้อะตอนใช้หนี้ไงเราได้ราคาน้ำมันก๊าซมาที่มันแพงไม่รู้มันแพงจากอะไรอะนะเราก็รู้ว่าโอเคมันมีการสร้างราคาสมมุติราคาเทียมราคาทิปอ้างแหล่งผลิตอ้างแหล่งต่างที่
มันโกหกทั้งสิ้นน่ะแต่ผู้นำประเทศและราชการที่เขามีเครื่องไม้เครื่องมือมีที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการแก้ไขปัญหาแบบนี้เขาไม่ให้เราเขาไม่ให้เราเราจะต่อสู้ยังไงก็แล้วแต่ถ้าประชาชนไม่นั่นขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปไม่ได้ฉะนั้นการทำลายประชาชนการแบ่งพรรคแบ่งพวกการแยกแยะประชาชนเนี่ยมันจึงเป็นหน้าที่หลักของนักการเมืองมา20กว่าปีนี้นะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือที่สำคัญรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเนี่ยนะครับนับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยถ้าบอกว่าถ้าพูดในเชิงปรัชญาเนี่ยเราไม่เคยได้รัฐธรรมนูญไทยนะเราได้รัฐธรรมนูญที่ก๊อปปี้จากตะวันตกเป็นหลักฉะนั้นเราไม่เคยได้รัฐธรรมนูญไทยเพราะเราไม่ได้รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยเราจึงไม่ได้รัฐธรรมนูญที่มันไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมกับความรู้สึกหรือบรรดาต่างๆที่มันเป็นไทยอ่ะบริบทของประเทศเราไม่ได้ตรงนี้ไงล่าสุดเนี่ยเราก็ได้รัฐ60นี่เราก็ได้รัฐธรรมนูญจากตะวันตกอีกนะก๊อปมาเหมือนกันแต่ก๊อปไม่หมดคนไทยเนี่ยแต่ใช้ปัญญาต่างชาติคนไทยแต่ใช้ปัญญาตะวันตกฉะนั้นการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะได้คนที่ร่างที่มันไม่รู้ประวัติศาสตร์ไม่รู้วัฒนธรรมไม่รู้ความเป็นมาไม่เข้าใจความยึดโยงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเราไม่ได้จริงๆฉะนั้นรัฐธรรมนูญทุกฉบับเนี่ยมันจึงเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปให้นักการเมืองตัดสินใจให้หมดและเอาทรัพย์สินต่างๆเนี่ยผ่านนักการเมืองไปสู่ทุนไปสู่ต่างชาติต่างๆนี่เราไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นพอมาพูดถึงตอนนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์เลือกตั้งเนี่ยมันก็ต้องดูก่อนว่าสภาพของรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยนะสภาพรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเราได้อะไรมาเราได้ว่า1ที่ต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยนะเพราะมันมีผู้ไม่เคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญติดขัดไม่สามารถหาทางออกตามรัฐธรรมนูญได้มีผู้บิดเบือนช่อชนทุจริตไม่นำพาต่อกฎหมายไม่นำพาต่อคุณธรรมเนี่ยนี่เราได้หลักการมาถูกไหมค่ะแต่ว่าพอร่างรัฐธรรมนูญปั๊บเนื้อหาไปเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับอารัมภบทค่ะเราได้นโยบายจากการที่เขาหาเสียงแต่เราไม่ได้รับการปฏิบัติของเขาในการหาเสียงยิ่งรัฐบาลเนี่ยยิ่งเห็นชัดเลยเขาพูดหลายเรื่องค่าแรงเขาก็พูดค่ะปฏิรูปประเทศเขาก็พูดความสงบเขาก็พูดอะไรต่างๆปราบโกงเขาพูดหมดค่ะแต่ว่าเราเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยปราบโกงก็คือการที่จะพยายามคัดกรองคุณภาพของนักการเมืองแต่เราเห็นความเป็นรัฐบาลความเป็นนักการเมืองปัจจุบันนี้ดิว่าอันไหนมันเปลี่ยนไปเหมือนที่พี่ตู่เขาพูดทุกครั้งอ่ะมันคุณวันไหนคุณอยากเป็นประชาธิปไตยคุณก็ข้ามมาตรงนี้ก็แล้วกันใช่ไหมอยากเป็นเผด็จการก็ข้ามมาเนี่ยข้ามกันไปข้ามมาเนี่ยข้ามเส้นแล้วสังคมก็ดูว่าพอใครเขาบอกว่ามันก็อยู่ที่ตัวเองยืนฝั่งไหนใช่ไหมพอใครเขาบอกว่าไอ้นี่เป็นเผด็จการมันก็ว่าไอ้นี่เผด็จการบอกว่าไอ้นี่เป็นประชาธิปไตยก็ไอ้นี่เป็นประชาธิปไตยนี่คุณการุณนะคะที่แถลงเรามันก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมมันก็เห็นกันอยู่แบบนี้นะแล้วเราก็จะมีการเลือกตั้งที่เราไม่สนไม่ใช่เราไม่สนนะกกต.ก็ไม่สนนะพอไปด่ากกต.บอกกฎหมายเป็นแบบนี้ใช่ไหมไอ้คนออกกฎหมายก็บอกออกมาดีแล้วฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราไม่เห็นอะไรมันไม่นำพากับพฤติกรรมของบุคคลต่างๆที่เข้ามาเลือกเป็นตัวแทนรับเลือกตั้งนะใช่ไหมบางคนเนี่ยพฤติกรรมระยำตายหามีกระดงคดีค้างเยอะแยะไปหมดอ่ะการวิ่งเต้นคดีการอะไรต่างๆก็รับรู้กันโดยทั่วไปอ่ะรับรู้ได้รู้สึกได้ก็มาอยู่ฝ่ายรัฐบาลก็เป็นผู้กุมอำนาจรัฐก็ทำอะไรไม่ได้เราไม่สนปูมหลังของแต่ละคนเลยนะไม่สนเครือญาติโคตรพ่อโคตรแม่เนี่ยเราไม่สนเลยนะว่ามันจะเป็นลูกเต้าเหล่าใครอะไรต่างๆพวกนี้แล้วปรากฏว่าพวกนี้พอมาไล่กันดูก็ปรากฏว่าทายาทนักการเมืองใช่ไหมมันก็แบบนี้คือมันก็เฮียก็คลอดลูกเป็นเฮียมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แ
แล้วเหี้ยพอคลอดลูกมาเป็นเหี้ยมันก็คล้ายตะกวดคล้ายโคดมอไอตัวอะไรพวกนี้มันจะไปมันจะคล้ายหมามันยังคล้ายหมาไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เอาคนพวกนี้เข้ามาเป็นทายาททางการเมืองเห็นยังมันอยู่ในสภาพแบบนี้คือเราไม่สนเลยแล้วก็ไม่ต้องไปดูด้วยว่าไอ้คนคนนี้บางคนเสนอตัวจะมาเป็นแคนดิเดตนะเนี่ยใช่ไหมมีความสำเร็จในชีวิตความสำเร็จในชีวิตมีอะไรอ่ะใช่ไหมผู้ชายก็มีเมียมีเมียเสร็จก็มีชู้บ้างมีกิ๊กบ้างนี่เราเห็นคนอย่างนี้ในสภานะใช่ไหมบางคนผู้หญิงก็ประสบความสำเร็จแค่การมีสามีกับการมีลูกเท่านั้นนะไม่รู้จะประสบความสำเร็จเรื่องอะไรไม่รู้จะอะไรผลงานคืออะไรผลงานคืออะไรเติบโตมาแทรกสังคมมาได้เพราะพ่อแม่ร่ำรวยอ่ะใช่ไหมพอไปดูพ่อแม่ร่ำรวยยังไงพ่อแม่ร่ำรวยเพราะโกงมาอย่างเงี้ยที่เราได้คนอย่างนี้มาเนี่ยเยอะแยะไปหมดค่ะแล้วเราก็ซึมซาบกับการซื้อเสียงจนเรามองว่าเราพูดได้ตลอดเวลาเรื่องซื้อเสียงนะค่ะแต่ว่ากกต.เขาไม่จับใครมาให้เราจับไม่ได้เขาไม่รู้เขาแต่เขาไม่จับใครมาให้เราอ่ะใช่ไหมเรามีสภาพผู้แทนที่มันเป็นผู้ที่ถ่วงความเจริญของประชาธิปไตยมากที่สุดนะค่ะคือไม่น่าเชื่อว่าประเทศนี้คนที่มันถ่วงความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดเนี่ยมันกลับกลายเป็นนักการเมืองไม่ใช่ประชาชนนะประชาชนเนี่ยเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยเอาว่าเลย50เลย 50% อ่ะทุกครั้งอ่ะนะเลย 50% หมดฉะนั้นประชาชนไม่ใช่ผู้เหนี่ยวรั้งประชาธิปไตยแต่คนที่เราเลือกมันไปเนี่ยที่บอกเป็นผู้แทนเป็นพรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองต่างๆไอ้พวกนี้กลับเป็นตัวเหนี่ยวรั้งความเป็นประชาธิปไตยและมันเป็นผู้ที่ทำลายประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมันพวกนี้แหละคือผู้ที่ส่งเสริมให้เกิดบินค่าไฟฟ้าแบบแปลกๆให้เกิดร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศให้เกิดไฟฟ้าของประเทศกลายเป็นศูนย์รวมเฉพาะบุคคลวงโคจรดาวเทียมสินค้าเกษตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการลุกคืบของต่างชาติเนี่ยต่างๆเหล่านี้มันเริ่มที่จะมันไม่ใช่เริ่มอ๋อมันเริ่มที่จะเข้าสู่ความชิบหายความพินาศนี่อีกนิดเดียวใช่ไหมหลังการเลือกตั้งรอบนี้เสร็จนี่นะซึ่งสมการเลือกตั้งในขณะนี้ก็เคเพื่อไทยชนะแน่นอนที่หนึ่งบนพื้นฐานที่มีความรักความชอบในส่วนหนึ่งนะนี่ก็รับครับบนพื้นฐานอีกส่วนหนึ่งคือ8ปีแม่งเป็น8ปีที่เสียหาย8ปีที่สูญสิ้น8ปีที่8เปื้อนถูกแล้วนะอันนี้เนี่ยก็กลายเป็นตัวเสริมที่จะให้เพื่อไทยเข้าที่หนึ่งเห็นไหมเนี่ยเราได้แบบนี้เข้ามาทีนี้พอเราได้แบบนี้เนี่ยยังไม่ทันได้นะนี่ยังไม่ทันได้เลยนะยังไม่ทันได้เลยมันบอกเนี่ยพ่อมันกลับบ้านแล้วเห็นไหมนี่แล้วเราจะได้อะไรอ่ะเราจะได้อะไรเราจะได้การรัฐประหารตามมาเราจะได้อย่างนั้นเหรอเราจะได้การปลุกคนอีกฝั่งนึงเนี่ยลุกขึ้นมาโค่นล้มระบอบทักษิณอีกเหมือนเดิมนั่นนะเอาได้การที่ประชาชนเดินหน้าเข้าห้ามหันกันเข้าเข็นฆ่ากันไอ้นั่นก็อยู่ต่างประเทศพอมันเกิดสถานการณ์วิกฤตเดี๋ยวโคตรพ่อโคตรแม่มันก็ย้ายไปต่างประเทศอีกไอ้นักการเมืองทั้งหลายก็หลบมุมอีกใช่ไหมเราก็หัวซุกหัวซุนกันอีกรอบถูกเรียกไปแรงงานตัวอบรมบ่มเพาะนิสัยต่างๆว่าต้องเข้าใจว่าประชาธิปไตยต้องสีเขียวเท่านั้นถูกไหมเนี่ยเราก็จะได้แบบนี้คือเราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้แต่แบบนี้ทั้งที่ประชาชนก็สู้มาหนักอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเขานะเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของประชาชนว่าทำไมเราไม่ทำความเข้าใจตัวเองแล้วเรียนรู้ที่จะอยู่กับเรียนรู้ความต้องการหรือความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆว่าความสัมพันธ์ทางการเมืองที่สุดแล้วเนี่ยมันกำหนดไว้เฉพาะนักการเมืองกลุ่มทุนและก็ต่างชาติมันไม่ได้กำหนดไว้เพื่อเรา มันมีแต่เราเท่านั้นแหละที่จะกำหนดอะไรเพื่อพวกเราเองมันไม่มีใครกำหนดให้ไม่มีใครเข้ามาทำเพื่อประชาชนไม่มีไม่มีไม่มี
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาอย่างเมื่อวานผมพูดเรื่องป่าไม้นะเรื่องวงโคจรต่างๆเนี่ยพี่ตู่เขาก็นำเสนออีกหลากหลายปัญหาที่มันจะพาสังคมพาบ้านเมืองไปสู่อะไรต่างๆพวกเนี้ยฉะนั้นประชาชนอยากได้อะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นไปได้หมดแต่ต้องถามว่าไอ้คำว่าจะได้อะไรเนี่ยมันก็ต้องถามว่าตัวเราเนี่ยทำอะไรในขณะที่ฝ่ายอื่นเขาทำแล้วเขาทำอย่างจริงจังนะฝ่ายการเมืองเขาก็ทำจริงจังนะเขาบ้าอำนาจเขาก็บ้าอำนาจอย่างจริงจังอ่ะใช่ไหมเขาบ้าเงินเขาก็เอาเงินกันอย่างจริงจังทุกคนมีความจริงจังหมดทุกคนต้องการทรัพย์สินของประเทศก็ยึดที่หายไว้วาดบททุกครั้งทุกคนต้องการล้มกษัตริย์ใช่ไหมก็มุ่งหน้าเดินล้มกษัตริย์แล้วก็มีรัฐราชการอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมข้าราชการเรามีกี่ล้านคนนะแต่ปรากฏการกับการที่จะมีผู้ที่จะสั่นคลอนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเงี้ยปรากฏว่าราชการก็เฉยทหารก็มีเสียงบ้างแต่เสียงแม่งแบบเป็ดเสียงแม่งเงียบชิบหายนะใช่ไหมฝ่ายนักการเมืองนี่ไม่ต้องพูดถึงนักการเมืองนี่แสดงออกอย่างเดียวถ้ามาเราไม่เอาเราสถาบันกษัตริย์ดีอยู่แล้วแต่ดียังไงอ่ะถ้าสถาบันกษัตริย์ดีจริงนะดีจริงตามที่คุณรู้สึกอย่างนั้นคุณศรัทธาคุณจงรักภักดีจริงคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทุจริตคอร์รัปชันเลยนะนี่เอาแง่ความผูกพันนะความผูกพันที่คุณพูดแต่ละคำนะเห็นป่ะแสดงว่าคุณไม่ได้รู้สึกกับตรงนั้นเลยคุณพูดเรื่องชาติตลอดเวลาเนี่ยแต่ถามว่าคุณพวกคุณมีส่วนในการออกกฎหมายให้ปล้นชาติกันได้ให้ยึดทุกอย่างของชาติไปได้เนี่ยคุณเปิดทุกอย่างให้กับต่างชาติได้หมดเลยแต่ประชาชนคนไทยด้วยกันเองกลับไม่ได้กฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมาย รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็พูดเรื่องการกระจายการถือครองที่ดินแม่งไปไกลกว่าที่เราคิดอีกเราคิดว่าให้กฎหมายกระจายการถือครองที่ดินนี่แม่งจะทำให้พี่น้องที่น่านที่เราไปพี่น้องภูชีฟ้าต่างๆที่เราไปปรากฏนู่นเลยแม่งให้ทั่วโลกเลยกระจายการถือครองที่ดินให้แม่งทุกประเทศเลยถูกไหมนี่มันไปไกลกว่าเราจนเราไม่รู้เรื่องเลยนะเห็นไหมนี่คือความหมายของการ กระจายการถือครองที่ดินการจัดสรรทรัพยากรน้ำปรากฏว่าโอ้โหชาวบ้านก็นึกว่าเดี๋ยวจะมีน้ำตรงนู้นตรงนี้มาเราอาจจะเสียค่านุ่งค่าน้ำไม่ใช่มันกำลังเกิดบริษัทเกิดการประมูลน้ำโดยเฉพาะในส่วนของภูมิภาคแล้วเข้าไปยึดน้ำทรัพยากรธรรมชาติเข้ามาให้ชาวนาเสียเงินค่าน้ำเสียค่าอะไรต่างๆพวกนี้ทั้งหมดอ่ะซึ่งจริงๆเหล่านี้รัฐเป็นคนควรที่จะเขาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญครับกระจายก็เหมือนกับวงโคจรดาวเทียมกระจายการถือครองที่ดินกระจายการทรัพยากรนี่ไงนี่ไงผมบอกว่านี่คือสิ่งที่รัฐเขาทำไงแล้วเขาบอกว่านี่เป็นประชาธิปไตยอ่ะนี่เป็นระบบการค้าเสรีถูกป่ะก็ประชาชนไม่มีทุนเนี่ยจะทำยังไงอ่ะใช่ไหมรัฐบาลก็ต้องอยู่กับการค้าเสรีอยู่กับการลงทุนอยู่กับอะไรต่างๆพวกนี้เห็นยังนี่ขนาดเรามีรัฐธรรมนูญนะเวลาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรท.มันพูดกับเราเนี่ยโอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เราจะได้การมีส่วนร่วมนะประชาชนจะไม่ถูกรังแกจะมันอธิบายไปดูเด็ดไปดูคำอธิบายแต่ละคำสวยรู้แล้วในการรับฟังมันพูดได้หมดอ่ะถูกไหมถึงเวลามีใครเอามีใครเอาฉะนั้นเนี่ยเราจะมีรัฐธรรมนูญหรือไม่มีเนี่ยนะลองเทียบกับเหตุการณ์ที่ผ่านมานะมีรัฐธรรมนูญหรือไม่มีเราจะมีกลไกหนึ่งซึ่งเป็นกลไกผิดปกติมันดำรงอยู่ในสังคมตลอดเวลายังไงคะก็นี่ไงกลไกที่มีการทุจริตคอร์รัปชันกลไกอำนาจที่มันสามารถเอาไปใส่ไว้ในธรรมนูญได้ที่บอกว่าที่มาตรา2ไปเขียนเรื่องประชาธิปไตยไว้เรามีกลไกของรัฐธรรมนูญ250สว.ค่ะมีกลไกของระยะเวลาพิเศษของสว.บทเฉพาะการนี่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยในตัวมันอยู่แล้ว เรามีรัฐธรรมนูญที่บอกว่าจะดำเนินการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
เราก็เห็นอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ความยั่งยืนเขาเนี่ยเขาดำเนินการบนทางเลือกที่ให้กับทุนเป็นหลักไม่ได้ให้กับประชาชนถ้าประชาชนยังบ้าประชาธิปไตยแบบไม่ลืมหูลืมตากันอย่างนี้โดยไม่สนใจคำว่าอธิปไตยของตนเองและไม่ใช้มันสิ่งที่คุณบอกว่าคุณจะได้นู่นได้นี้ต่างๆพวกนี้คุณจะไม่ได้อะไรเลยคุณจะได้เหมือนตั้งแต่อดีตที่คุณได้มา คือได้ความทรงจำดีบ้างมีความภูมิใจบ้างมีความเจ็บปวดต้องเคารพนะเราก็เหมือนกับเราทำบุญระลึกอ่ะผู้วายชนที่จากไปเยี่ยมเยียนผู้ที่พิการให้กำลังใจพวกนี้แล้วก็รวมกลุ่มต่อสู้ไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราจะได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเราจะได้ใช้ชีวิตที่อดทนตลอดเวลาทั้งทนอดทั้งอดทนเนี่ยเราได้ตลอดเวลาการเลือกตั้งครั้งใหม่ถ้ามันเกิดขึ้นนะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นรูปแบบแบบนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้การรัฐประหารนะถ้าเราไม่ได้การรัฐประหารก็เราจะได้รัฐบาลที่มันเดินด้วยกลไกความผิดปกติมันกลไกผิดปกติหมายความว่ามันเกิดขึ้นในท่ามกลางที่เรารู้สึกว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่มันอยู่ได้เช่นค่าไฟฟ้าวงจรดาวเทียมการประมูล 4G 5G ต่างๆพวกนี้เราจะได้พวกนี้มาบนท่ามกลางที่เรามีกฎหมายมันทุกเรื่องเลยเรามีกฎหมายทุกเรื่องเลยแล้วเรามีองค์กรเยอะชิบหายเลยนะเยอะมากมีองค์กรอิสระเยอะมากมีองค์กรที่ว่าลงเจาะเข้าไปเฉพาะเรื่องเลยเราก็มีแต่สุดท้ายเนี่ยเราได้เห็นจริงๆแต่เราไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เลยนะครับนี่แหละคือสุดท้ายของประชาชนเอาประเด็นเรื่องของการเอื้อประโยชน์เนี่ยค่ะทนายนกเขาคือจริงๆแล้วไม่ว่าจะเรื่องใดโดยเฉพาะเรื่องที่จะต้องลุ้นกันในวันนี้นะคะ โดยรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่แล้วว่ารัฐต้องเป็นผู้จัดการแต่ประกาศของหน่วยงานเนี่ยมันไปขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่ทำไมมันยังคงดำเนินการได้แล้วปล่อยให้มันเกิดเหตุแบบนี้จริงๆอย่างนี้นะหลักกฎหมายเป็นอย่างนี้นะครับหลักกฎหมายเนี่ยเมื่อรัฐธรรมนูญเนี่ยประกาศอะไรลงไปแล้วบัญญัติอะไรลงไปแล้วมันจะทำให้กฎหมายที่มีอยู่นี่ถ้าเอากันตามหลักกฎหมายเรื่องรัฐธรรมนูญนิยมกันจริงๆนะกฎหมายใดที่มันขัดอยู่กับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมาให้ศาลวินิจฉัยมันสิ้นสภาพไปโดยทันทีขัดกฎหมายแม่ไม่ได้ขัดไม่ได้นะจะใช้บังคับเนี่ยก็ไม่ได้หรือผู้ที่จะใช้บังคับจะอ้างว่ากฎหมายแบบนี้แล้วจะใช้บังคับทันทีเนี่ยก็ไม่ได้ผู้ที่เห็นกฎหมายผู้ที่มีหน้าที่องค์กรนั้นต้องถือกฎหมายฉบับนั้นเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยอย่างสมมติเรื่องดาวเทียมเนี่ยเอาใครถืออ่ะกระทรวงดีเอสใช่ไหมกสช.ถือใช่ไหมพวกเนี้ยต่างๆก็คุณมีหน้าที่เลยนะว่าในขณะนี้กฎหมายมีปัญหาคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความขัดแย้งกับตรงนี้นี่คือลักษณะของการบังคับใช้กฎหมายแต่ลักษณะนี้เราจะไม่เห็นแต่ศาลปกครองเคยทำไว้อย่างนี้ครับคดีที่ระยองคดีอะไรนะเรียกอะไรมาตาพุทธมาตาพุทธใช่ไหมมาตาพุทธนิคมอุตสาหกรรมอันนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยออกมาแล้วนะครับแต่ว่ากฎหมายลูกเนี่ยยังฟังไม่ถึงจำได้ไหมว่าศาลปกครองว่าไงเมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดหลักการใดไว้แล้วแม้กฎหมายลูกจะยังไม่มีหรือมีและเป็นอุปสรรคก็ต้องใช้ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญทำให้คดีมาตาพุทธเนี่ยสั่งคุ้มครองชั่วคราวถูกไหมแล้วก็ชนะทันทีเห็นไหมนี่คือการใช้หลักกฎหมายที่มันถูกต้องแต่ว่ามาถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นกฎหมาย8ปีเป็นกฎหมายที่8เปื้อนเหมือนกันมีหลักการพิเศษเพื่อสนองตอบต่อบุคคลสนองตอบต่อเงินต่อทุนเนี่ยนะครับเยอะแยะไปหมดจนมันอยู่ในสภาวะที่ศรัทธาก็ไม่ไหวด่ามากไปก็ละเมิดอำนาจศาลมันจะกลายเป็นสภาพแบบนี้สังคมที่อยู่แบบนี้ฉะนั้นหลายเรื่องหลายราวเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเอาพวกที่ทำงานเกี่ยวกับการบินจัดซื้อจัดจ้างอะไรพวกนี้มันบอกว่ามันทำได้เองไม่ต้องนั่นแต่หลักศาลปกครองก็เคยวางไว้เหมือนกันนะว่า
ในเรื่องส่วนได้เสียในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยถึงคุณจะบัญญัติไว้ยังไงก็แล้วแต่ถ้าด้อยกว่าด้อยกว่ากฎหมายกลางกฎหมายกลางคุณก็ต้องเอาตามกฎหมายกลางแต่ทุกวันนี้แถแบบนี้กันหมดเป็นหมดคุณประยุทธ์อยู่8ปีจะบอกว่าไม่รู้สึกรู้สาไม่รู้หาอะไรกับกฎหมายเลยไม่ได้นะยิ่งตอนนี้คุณวิษณุเนี่ยผมไม่หวังอยู่แล้วนะยิ่งตอนนี้คุณประยุทธ์ได้คุณพีรพันธ์มาเนี่ยและคุณพีรพันธ์นี่ก็ต้องถือว่าเป็นบุคคลที่คลีนนะเป็นบุคคลที่ถ้าจะจัดระดับของนักกฎหมายมือหนึ่งเนี่ยคุณพีรพันธ์อยู่ในระดับนี้นะนักกฎหมายในระดับที่มีผลงานในการดำรงความยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาความเป็นธรรมซึ่งระดับนี้จะมีไม่กี่คนคุณพีรพันธ์ก็จะอยู่ในระดับนี้นักกฎหมายที่ทำคุณประโยชน์เพื่อชาติและประชาชนซึ่งจะมีน้อยกว่าลำดับเมื่อกี้คุณพีรพันธ์ก็จะอยู่ในลำดับนี้เห็นไหมแล้วคุณพีรพันธ์ก็จะเป็นคนที่ไม่สนเวลาจะทำหน้าที่ตามกฎหมายหรือทุกอย่างของประเทศชาติประชาชนเนี่ยคุณพีรพันธ์จะเป็นคนหนึ่งที่ถือปรัชญาว่าไม่มองหน้าใครฉะนั้นวันนี้ถ้าจะแก้ปัญหาแบบนี้เนี่ยนายกคงเห็นคุณพีรพันธ์แล้วและถึงได้ตั้งคุณพีรพันธ์เป็นเลขาธิการครม.ถึงได้ประกาศตัวไปอยู่ร่วมกับคุณพีรพันธ์ค่ะฉะนั้นเรื่องแบบนี้จะต้องเกิดไม่ได้จะต้องเกิดไม่ได้แล้วถ้ามันเกิดได้ในขณะที่คุณพีรพันธ์ยังอยู่มันก็หมายความว่าคุณประยุทธ์น่าสงสัยมากที่สุดอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองคือคุณพีรพันธ์เปลี่ยนไปถูกไหมค่ะถ้าคุณพีรพันธ์ไม่เปลี่ยนก็แสดงว่าคุณประยุทธ์ไม่ใช่คนแบบที่พูดมาตลอดเวลาไม่ใช่คนที่นำเสนอตนเองพรีเซนต์ตนเองเป็นแบบนี้ตลอดเวลาเพราะสองคนนี้จะอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าคนหนึ่งเหี้ยคนหนึ่งแม่งเอาแต่ประโยชน์บ้านเมืองเอาแต่กลุ่มพรรคพวกแล้วคุณถูกตั้งข้อสงสัยตลอดเวลาว่าเอาแต่นายทุนนะฉะนั้นเมื่อคุณอยู่กันสองคนเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่งที่มันขัดแย้งกันไม่ได้เลยเพราะถ้ามันขัดแย้งกันนั่นหมายความว่าคุณสองคนจะอยู่กันไม่ได้ค่ะถูกป่ะค่ะฉะนั้นเนี่ยและเรื่องต่างๆเนี่ยอย่างเรื่องของ DSI ที่เกิดขึ้นเรื่องตม.เรื่องชูวิทย์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องไปลึกกว่านี้และต้องทำเร็วกว่านี้นะจะมาอ้างว่าประเภทแบบว่าประยุทธ์บอกผมสั่งการไปแล้วผมไม่อยากไปแทรกแซงผมรอดูแต่ว่าหลายครั้งที่คุณแทรกแซงนะคุณประยุทธ์ถูกไหมหรือเรื่องหวยต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้นี่มันเป็นความผิดกฎหมายที่มันโอ้โหเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองอ่ะแล้วมันก็ยังขึ้นเนี่ยขับรถขึ้นทางด่วนมันก็เห็นป้ายบิลบอร์ดมันที่มันตั้งพรรคการเมืองอยู่แล้วเอาไปท่ามกลางคุณประยุทธ์นะค่ะผมว่าบางทีเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยนะบางทีเป็นกรณีทักษิณเนี่ยนะกรณีของคุณทักษิณยิ่งรักไม่ต้องพูดถึงนะเพราะไอ้นี่มันถือว่าเป็นช่วงอับปีของประเทศช่วงนึงนะไอ้กรณีที่จะฟันเรื่องแบบนี้แล้วได้ต้านเนี่ยนะครับคุณทักษิณแกจะรีบทำแต่การรีบทำของแกหมายความว่าแกจะเอาผลประโยชน์ทั้งหมดมาที่แกนะแกไม่ได้แก้อะไรหรอกแต่ว่าแกจะจัดการในกลุ่มคนพวกนี้ที่ออกมาเสนอหน้ากันที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตู้ห่าวก็ดีไม่ว่าจะเป็นในกองตลาดคุณทักษิณแกจัดการเลยนะเอาผลงานเลยแต่ที่เหลือแกก็จะไปเอาพวกนี้เพราะว่าที่เครือข่ายแกเองคือจะมีแกวิธีแก้ปัญหาแบบนี้แต่ส่วนที่ดีคือแกทำเร็วเลยแกจะจัดการเลยทันทีแต่ว่าในสภาพแบบนี้นี่เราไม่เห็นค่ะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วกฎหมายที่ดีมันก็มีอยู่หลายตัวนะแล้วถ้าเอาตามกฎหมายหลักประเทศเนี่ยมันไม่ต้องไปแก้กฎหมายหรอกเพราะว่ามาถึงในสภาพบังคับมันไปไม่ได้ก็คือไปไม่ได้ค่ะเสร็จแล้วที่สำคัญก็คือว่าผมไม่เห็นรายละเอียดคุณศรีสุวรรณนะค่ะแต่ต้องมองก่อนนะต้องมองก่อนว่าศรีสุวรรณเนี่ยโอเคเราทำดีทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนแต่ว่าอันนี้ก็ติ่งนิดนึงบางครั้งบางเรื่องเนี่ยคุณศรีสุวรรณก็จะทำเร็วเกินไปรวดเร็วเกินไปแล้วก็ทำให้บางเรื่องเนี่ยมันถูกตัดโดยคุณศรีสุวรรณนะค่ะคือไปยื่นปั๊บศาลไม่รับศาลนู่นศาลนี่มันทำให้
ให้คนอื่นที่เขาจะทำมันอย่างจริงจังเนี่ยนะครับแล้วต้องการให้มันเกิดผลจริงๆไม่ใช่ต้องการแค่ให้เป็นข่าวหรือเป็นอะไรพวกนี้มันเดินหน้าต่อไม่ได้เพราะมันถูกตัดไปโดยการดำเนินการแบบรวดเร็วของคุณศรีสุวรรณแต่ว่าก็เชื่อว่าแกมีความหวังดีต่อประเทศแต่เรื่องล่าสุดนี่ศาลรับแล้วนะก็แล้วเดี๋ยวไต่สวนฉุกเฉินวันนี้ที่คาดว่านายศรีสุวรรณบอกน่าจะเป็นข่าวดีเพราะว่าเรื่องนี้ประเทศเสียหายมากกับการที่เปิดให้เอกชนเข้ามาดูแลแล้วประมูลไปในราคา800กว่าล้านทั้งที่สร้างกำไรได้เป็นแสนล้านทำไมรัฐถึงไม่ทำเองเฮ้ยกำไรแสนล้านตัวเลขผิดใช่ไหมพี่ดูเป็นล้านล้านมันหกรอบมันหมายถึงว่า6วงโคจรไอ้นี่ไปสามวงคือเรื่องเหล่านี้ผมบางทีมันไม่ต้องให้ประชาชนมาฟ้องนะแต่ว่านี่คือคุณภาพเขาและคุณภาพเราอ่ะถ้าเราเป็นแบบนี้เขาก็เป็นแบบนั้นมันคือประชาชนมันต้องคิดถึงขนาดว่าเราควบคุมนักการเมืองได้เราลงโทษนักการเมืองได้โดยไม่ต้องรออะไรพวกนี้ถูกไหมคือการมีส่วนร่วมของประชาชนนะแล้วประชาชนรวมกันเองนะบางทีเราไม่ต้องคิดถึงการชุมนุมอะไรนะเราคิดถึงพลังที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะปลดนักการเมืองได้เร็วกว่าศาลรัฐธรรมนูญนะ สมมติว่าคุณเห็นนักการเมืองคนนี้มันไม่โอเคเนี่ย คุณทำในระบบโซเชียลล้านคนไม่เห็นด้วย เอาละมันยังไม่กระเทือนใช่ไหม ก็ลองล้านไม่ต้องออกมาล้านคนออกมาแสนคนเนี่ย มันก็ต้องไป มันอยู่ไม่ได้สังคมกดดันเออเหมือนกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งเนี่ยใช่ไหมคือถ้าเรารอแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยรอไปแต่ประชาชนจะไม่ได้อะไรนะจะเบรกกฎหมายอะไรเนี่ยสมมติประชาชนรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มที่แบบชัดเจนแน่นอนนะเอารวมกันได้ 500,000 ล้านนึงอะไรเนี่ยพร้อมขับเคลื่อนทันทีวันนึงออกมาได้เลยแสนนึงอย่างเงี้ยนะโอ้โหไม่ต้องสนใจคนพวกนี้เลยนะเหมือนเรื่องนั่งท้ายกระบะผิดกฎหมายก่อนหน้าเนี่ยที่สังคมแห่ทะลมไม่ต้องสนใจคนพวกนี้เลยด้วยซ้ำไปแล้วไม่ต้องมาห่วงเลยว่าใครแม่งจะหากินใครมันจะทุจริตใครมันจะนู่นจะนี่เนี่ยใช้กระบวนการทางสังคมเนี่ยแหละ มันสำคัญกว่ากฎหมายถ้าเราเชื่อว่าความเป็นธรรมสำคัญกว่ากฎหมายกฎหมายออกมาจากพื้นฐานสองอันนะกฎหมายเนี่ยออกกฎหมายเพราะว่ามันมีปัญหาเลยต้องออกกฎหมายสองต้องการการเปลี่ยนแปลงต้องการพัฒนาเลยออกกฎหมายฉะนั้นประชาชนทุกวันในประเทศเนี่ยก็มีความต้องการสองอย่างคือแก้ไขปัญหากับพัฒนาเห็นไหมค่ะฉะนั้นความต้องการของเรากับกฎหมายเนี่ยไม่ต่างกันแต่เรานี่ใหญ่กว่ากฎหมายเพราะว่าปัญหามันใหญ่การพัฒนามันใหญ่จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายขึ้นมาเห็นไหมนี่ถ้าเราคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนคิดไปกลับมาเนี่ยให้เห็นว่ามันเป็นหลักการมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นถ้ามีประชาชนที่มองผลประโยชน์ของประเทศมองประชาชนเนี่ยรวมกลุ่มกันได้ตลอดเวลาเนี่ยแล้วเคลื่อนทุกเรื่องตึงตึงตึงออกมาเนี่ยไม่ต้องสนใจนักการเมืองเลยบริษัทเล่าใหญ่ในขนาดไหนก็แล้วแต่นะถึงจะมีหน้าไปถึงจะไปสร้างภาพมีการเข้าเฝ้าไปถวายเงินไปอะไรต่างๆไปเนี่ยทุนก้าวต่างๆพวกนี้ก็จะไม่ต้องไปเกรงว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าบริษัทเกษตรจะไปสร้างภาพในการทูลเกล้าให้คนดูเหมือนว่ามีสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันกษัตริย์อ้างอิงโหนกันไปอย่างเงี้ยถ้าเรามีประชาชนไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราต้องเชื่อว่าสถาบันกษัตริย์องค์พระกษัตริย์ดำรงอยู่ได้ด้วยทศพิธราชธรรมดำรงอยู่ด้วยปฐมราชองการและพระมหากษัตริย์ผิดสัจวาจาไม่ได้ถูกไหมถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยคำตอบมันคือว่าสุดท้ายประชาชนจะได้อะไรคำตอบมันคือว่าประชาชนจะทำอะไรค่ะก็หวังว่าประชาชนจะมองเห็นปัญหาไม่ใช่รับรู้ว่าปัญหาเกิดขึ้นแล้วผมว่าเขามองเห็นนะผมว่าเขามองเห็นเหมือนอย่างค่าไฟที่นกเขาน้อยคนมากเลยที่จะรู้ว่ามันเบื้องหลังจริงๆแล้วที่ค่า FT มันเพิ่มขึ้นนะฮะมันเพราะอะไรผมว่าเขารู้ผมว่าเขารู้นะส่วนมากมีแค่เสียงบ่นการออกมาของเขาในขณะนี้เนี่ยหนึ่งความแตกแยกมันสูงมากๆนะสอง
มันสร้างภาวะความยากจนความเหลื่อมล้ำความลำบากในทุกมิติให้ประชาชนจนมากเหลือเกิน อีกอันนึงก็คือว่ามันมีบางคนที่มันเจ็บปวดอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ใช่ไหมอย่างพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยก็จะเจ็บปวดกับการถูกยิงถูกอะไรต่างๆโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่วัดปทุมมนารามเนี่ยนะเพราะว่ามันฝังอ่ะมันฝังมากๆแต่ว่าประชาชนอีกฝั่งนึงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรล่ะมันมีการเผาบ้านเผาเมืองนี่รู้สึกไปเลยนะรู้สึกไปแบบนั้นเลยแต่ว่าไม่ได้สนใจตามดูว่าการขี้คายสถานการณ์หรือว่าความเป็นจริงที่มันออกมาเป็นยังไงแม้ศาลจะตัดสินแล้วศาลฎีกานะนี่ถึงสุดท้ายแล้วนะคดีจบนะว่าไม่เกี่ยวข้องแต่คนก็ไม่รับรู้ละแต่ว่าฝ่ายรัฐฝ่ายข้าราชการจะทำเรื่องพวกนี้ให้ค้างไว้ให้หมดฉะนั้นเราจึงไม่รู้ความจริงไม่ว่าจะเป็นความจริงเมื่อ2475เป็นความจริงเมื่อ14ตุลาเป็นความจริงพฤษภา35ความจริงของพันธมิตรว่าใครฆ่าประชาชนกันแน่ใครเป็นมือที่3แน่ใครก่อเหตุความวุ่นวายแน่แต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยเราลองคิดดูนะว่ามันใช่ความอยากทางการเมืองอย่างเดียวหรือเปล่าความต้องการทางการเงินอย่างเดียวหรือเปล่าแล้วต่างชาติมีส่วนไหม